สิ่งแรกที่ผมรู้สึกโอเคกับ ModPod แบรนด์นี้เลยนะครับก็คือเขาเนี่ยใช้คอยแบบเดียวกับ Smog RPM 40เลยนะครับคือเราเนี่ยไม่ต้องมากังวลเลยนะว่าแบบเฮ้ยใช้แบรนด์ที่แม่งไม่ดังหรือว่าแบรนด์นอกกระแสเนี่ยจะหาซื้อคอยมาเปลี่ยนยากอะสวัสดีครับผมจาก Channel Thai Wave นะครับ Channel ที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะนำ ModPod นะครับจากแบรนด์ตรงนี้ฮะวิลาดินนะครับโดยมากับชื่อว่า Jet Kit นะครับมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะโดยมันเป็น ModPod ของคาร์ด40วัตต์นะครับถ้า40วัตต์นะครับหลักๆเนี่ยตัวที่ครองตลาดอยู่มันก็จะมี Smog RPM 40กับ Whirlpool Winsy 40วัตต์ถูกมั้ยฮะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็มักจะถามว่าเฮ้ยถ้าเล่น ModPod ตัวที่มันแบบไม่ค่อยดังแบบเนี้ยคอยเนี่ยมันจะหายากไหมซึ่งตอนนี้ผมก็รู้สึกดีใจแทนเพื่อนๆทุกคนนะครับเพราะรู้สึกว่า ModPod ตัวใหม่ที่ผมเห็นออกมาเนี่ยเขาจะอิงคอยจากแบรนด์ Smog กับ Whirlpool นะครับอยู่ที่แบรนด์นั้นนะฮะว่าจะไปดึงคอยของแบรนด์ไหนมาใช้นะฮะซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับก็จะใช้เป็นคอยของ Smog นะครับแล้วก็เป็นคอยแบบ Smog RPM 40ที่เราเห็นทั่วไปเลยนะครับตัวในตัวก่อนหน้าที่ผมเพิ่งรีวิวไปเนี่ยก็คือแบรนด์ Vaporesso นะครับไอ้ตัวนั้นเนี่ยมันก็จะใช้คอยของแบรนด์ Whirlpool นะครับเห็นมั้ยตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าเราเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นแล้วนะครับแล้วต่อไปเราก็จะตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับอยู่ที่ว่ารูปทรงที่เราชอบนะครับเพราะถ้ามันใช้คอยได้เหมือนกันเนี่ยคือไม่ว่าเราจะใช้รุ่นไหนอ่ะเราก็มีคอยมาเปลี่ยนแน่นอนครับและเดี๋ยวเรานะครับก็ต้องไปลองดูฟังก์ชันแล้วก็ฟีลการสูบของเจ้าตัวนี้กันนะครับว่ามันจะมาสู้รุ่นใหญ่ที่ติดอยู่ในตลาดได้หรือเปล่านะฮะงั้นก่อนที่เราจะไปลองสูบกันนะครับตอนนี้ผมมีช่องใหม่แล้วนะครับคือช่อง Thai Wave New นะครับเป็นช่องสำรองเผื่อวันนึงช่องหลักช่องนี้โดนปิดนะครับยังไงก็อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆเริ่มดูหน้าตาของเจ้าแพ็กเกจตัวนี้กันเลยครับและนี่ก็คือหน้าตาของแพ็กเกจ ModPod Wiladin Jet Kit นะฮะเปิดกล่องมาก็จะเจอ ModPod Wiladin Jet Kit 1เครื่องครับสายชาร์จ USB แบบ Type C 1เส้นครับคอยสำรองมากับค่าโอห์ม 0.61 ชิ้นครับจุกสำหรับปิดรูลมมาให้อีก1ชุดครับและสุดท้ายนะครับจะเป็นใบผ่าน QC พร้อมกับคู่มือการใช้งาน1เล่มครับแล้วก็ผมจะเอามาให้ดูทั้ง2สีนะครับตัวฝั่งซ้ายมือของผมเนี่ยคือสีน้ำเงินหรือสีบลูนะฮะแล้วก็อันนี้คือ Black หรือว่าสีดำนะครับโดยรูปทรงเนี่ยค่อนข้างสวยนะฮะแล้วก็ขนาดเนี่ยพอๆกับ RPM 40หรือว่า Whirlpool Winsy แบบ40วัตต์นะครับเพราะว่ามันอยู่ในคลาสเดียวกันนะครับวัสดุก็ไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่มันจะมีความเงาๆออกเป็นเหมือนแบบกล่องแดกแพลตินัมนะฮะแล้วก็ตรงนี้มันเป็นซิงค์อัลลอยนะครับทั้งเครื่องเลยนะด้านข้างเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของหน้าจอส่วนนี้เป็นปุ่มจ่ายไฟแล้วก็ปุ่มบวกปุ่มลบนะครับแล้วก็รูเสียบชาร์จ USB เนี่ยก็อยู่ด้านหลังนะฮะแล้วก็จะเขียนชื่อแบรนด์นะครับว่า Wiladin นะฮะแล้วก็มากับแบตในตัว 1,500 มิลลิแอมป์นะครับโดยที่เราเห็นไอ้โลโก้ตรงนี้นะผมจะบอกให้นะครับเวลาเปิดเครื่องมันจะมีแสงด้วยนะเราก็กดเปิดไปเลยครับ1 2 3 4 5นะครับนี่เห็นไหมจะมีไฟข้างหลังนะครับแสดงว่าตอนเราสูบเนี่ยอาจจะมีไฟขึ้นข้างหลังด้วยนะก็แล้วแต่ดีไซน์ที่เราชอบนะครับเพราะว่ามันเป็นคลาส40วัตต์เหมือนพวกแบบ Whirlpool หรือว่า RPM เนาะแล้วก็ข้อดีของเจ้าตัวนี้นะครับมันก็มีอยู่นะฮะคือรูลมของเขาเนี่ยมันสามารถแกะไออุปกรณ์ตัวนี้นะครับที่มันเป็นซิลิโคนนะฮะเอามาปิดรูลมให้มันอั้นขึ้นได้นะครับเผื่อแบบเราไปเล่นกับพวกคอยค่าโอห์มสูงสูงแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งยังอั้นไม่พอว่ะก็สามารถเอามาแปะตรงนี้เพิ่มได้เลยนะโดยฟังก์ชันภายในนะครับผมจะบอกเลยว่าแม่งคือRPM 40อ่ะแม่งก๊อปมาเลยดีกว่านะครับโดยซ้ายบนนะครับเขียนว่าวิลาดินนะครับขวาบนจะเป็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ค่าวัตต์แล้วก็ตัวล็อกปุ่มกดนะครับอันนี้คือค่าพับนะครับจำนวนการสูบค่าโอห์มค่าโวลต์และค่าแอมป์นะครับและด้านล่างเนี่ยก็เปลี่ยนสีนะครับซึ่งแม่งเปลี่ยนสีเหมือน RPM เลยดูนะเนี่ยเหมือนกันเดะเลยครับผมก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกว้าวอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเหมือนแบบเหมือนก๊อป RPM อ่ะและที่สำคัญนะครับก็อย่างต้นคลิปผมบอกไปนะครับตัวเนี้ยแม่งใช้คอยเดียวกับ Smog ด้วยนะฮะแล้วก็เป็นคอยของ Smog RPM นะนี่ครับคอยเดียวกันเป๊ะเลยอันนี้ผมว่ามันก็เป็นข้อดีอย่างนึงนะครับเนื่องด้วยแบรนด์ Wiladin เนี่ยตอนนี้กระแสค่อนข้างดรอปไปเยอะนะครับอาจจะไม่ได้เป็นที่สนใจสักเท่าไหร่นะครับถ้าทำคอยส่วนตัวของตัวเองมาเนี่ยเวลาเราจะเปลี่ยนหรือว่าจะหาซื้ออะไรเนี่ยมันจะยากนะครับแม่งก็เลยใช้เป็นของ RPM แม่งเลยนะฮะแต่ว่าเป็น RPM ของรุ่น40วัตต์นะไม่ใช่คอย RGC ของ RPM 80นะครับอันนี้ต้องแยกด้วยนะอันนี้คือคอยสำหรับ RPM 40นะครับซึ่งสามารถเอามาใส่กับตัวนี้ได้เลยนะแล้วก็มาดูหน้าจอกันต่อนะครับกด3ครั้งก็ล็อกปุ่มกดนะครับ1 2 3แบบนี้นะครับมันก็จะล็อกพวกวัตต์นะแล้วก็ล็อกปุ่มจ่ายไฟด้วยนะครับแล้วกดปลดล็อก1 2 3นะครับหมดแล้วนะครับสำหรับฟังก์ชันของเขานะครับคือแม่งมีมาแค่นี้เลยนะฮะแล้วก็ปรับวัตต์ถือว่าก็เร็วนะแล้วก็กดค้างไปได้เลยนะครับนี่ครับ
ก็แม่งดูแบบชิปมันดูกระจอกกระจอกไงไม่รู้นะความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแล้วมันสามารถล็อกวัตได้ด้วยนะครับโดยการกดปุ่มบวกกับลบพร้อมกันนะครับแบบนี้ครับเห็นไหมจะเป็นแม่กุญแจล็อกนะครับแต่ว่ายังจ่ายไฟได้อยู่นะแต่วัตเนี่ยไม่สามารถปรับได้นะครับเวลากดปรับวัตเนี่ยมันจะกระพริบตรงนี้นะครับกดล็อกก็เหมือนเดิมครับบวกกับลบพร้อมกันเนี่ยไม่รู้ว่ะผมว่าตัวเลขมันไม่ค่อยสวยอ่ะหน้าจอเขาเฉยๆมากเลยรู้สึกว่าก๊อป RPM ไปนิดหนึ่งเนาะแล้วก็มาดูด้านบนนะครับเสานี่ก็โอเคนะไม่ได้ก๊อกแก๊กนะครับถือว่าดูแข็งแรงอยู่นะฮะแล้วล็อกด้วยแม่เหล็กด้วยนะครับนี่แล้วก็เสียบลงไปปุ๊บแบบนี้นะครับแต่อย่าเพิ่งไปกดสูบนะฮะเพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้เติมน้ำยานะครับให้ระวังด้วยนะครับด้านล่างก็ไม่มีอะไรแล้วครับแต่ผมชอบอย่างเดียวเนี่ยไอ้ข้างหลังนะครับที่มันเป็นไฟนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยไปเติมน้ำยาตัวนี้กันเลยครับแล้วก็ตัวคอยของเขาเนี่ยที่เขาแถมมาให้นะครับมันมากับค่าโอห์ม 0.6 นะครับสำหรับตัวที่ใส่มาในหัวพอตนะแต่วันนี้เนี่ยผมจะลองเป็นตัวค่าโอห์ม 0.3 นะครับเพราะว่าอยากลองกับฟรีเบสนะครับไอ้ตัว 0.6 เนี่ยเราเอาไว้เล่นกับพวกน้ำยาซอนิกแบบนี้25สำหรับพอตนะครับซึ่งรูลมมันก็ยังรู้สึกว่าใหญ่อยู่ดีนะผมว่า 0.6 มันควรจะเล็กกว่านี้ได้แล้วนะครับซึ่งรูลมแม่งเท่าๆกับเบอร์ 0.3 เฉยเลยดูดิดูแล้วไล่กันเลยครับแล้วลักษณะคอยก็สูสีนะครับเป็นลวดแบบเมสทั้งคู่นะครับซึ่งผมว่าเผลอๆเนี่ยไอ้ 0.6 นี่ก็ใส่ฟรีเบสได้ด้วยนะฮะแต่ผมจะลองเป็น 0.3 นะว่าเทียบแล้วเนี่ยฟิลมันจะสู้ RPM 40หรือวูปูวินซี่ได้หรือเปล่านะครับแต่ผมว่าก็ไม่น่าจะต่างกับ RPM เท่าไหร่เพราะว่ามันใช้คอยแบบรูปทรงเดียวกันเป๊ะเลยอะแล้วเดี๋ยวเราไปเติมน้ำยากันเลยนะครับแล้วก็มันแนะนำด้วยนะว่าควรจ่ายไฟ30จนถึง40วัตต์นะครับนี่เสียบลงไปแบบนี้นะและที่เติมน้ำยานะครับมันจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับและน้ำยาที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับมาจากบางสวรรค์เป็นกลิ่น Honey Dew Pine Apple นะครับเป็นน้ำยาฟรีเบสมากับ Nick 6นะฮะเวลาเลือกใช้น้ำยาเนี่ยให้เลือกใช้ดีๆด้วยนะพยายามอย่าแบบเอาพวกซอนิกสำหรับพอตนะครับมาใส่กับพวกคอยค่าโอห์มแบบต่ำๆแบบนี้นะครับอันตรายมากเลยนะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับพอเราใส่น้ำยาเข้าไปนะครับเราต้องเอาไปตั้งทิ้งไว้ 5-10 นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลองสูบกันนะครับแต่ดูจากลักษณะหัวพอตของเขาเนี่ยน่าจะแบบลมโฟลว์อยู่นะแล้วก็ปากสูบเนี่ยใกล้เคียงทั้งวูปูแล้วก็ของทางสม็อกนะครับเป็นปากสูบแบบฟิลคาบแบบให้เอาริมฝีปากนะครับมาแตะตรงนี้นะครับน่าจะฉ่ำอยู่พอสมควรเลยโอเคเดี๋ยวเราไปรอ 5-10 นาทีแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองสูบกันเลยนะครับฟิลสูบดีฉ่ำหวานนะครับเหมือนเรากำลังแบบสูบพวกอะตอมแทงคอยสำเร็จอยู่เลยแล้วถ้าถามว่าเทียบกับสม็อก RPM 40หรือวูปูวินซี่40ได้ไหมบอกเลยว่าเทียบได้แน่นอนครับเพราะว่าลักษณะคอยของเขาเนี่ยมันแบบใกล้เคียงกันไปหมดเลยอ่ะผมว่ามันน่าจะพัฒนากันมาสุดถึงตรงแค่นี้นะครับที่เหลือเนี่ยอยู่ที่ดีไซน์แล้วนะว่าจะชอบหรือเปล่านะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกตอนแกะกล่องไปนะครับเวลาเราสูบเนี่ยนี่มันมีไฟขึ้นข้างหลังด้วยนะแม่งจ๊าบดีว่ะแล้วถ้าเราเปลี่ยนล่ะปึ๊บเป็นสีม่วงไฟก็ขึ้นเป็นสีม่วงนะครับเป็นสีเขียวนี่ก็ไฟขึ้นสีเขียวนะครับลองสูบดูนะฉ่ำมากเลยอ่ะหวานจริงอะไรจริงโดยรวมนะครับผมคิดว่าตัวเนี้ยถือว่าเป็นตัวนึงที่น่าสนใจนะครับอยู่ที่ว่ารูปทรงที่เราชอบแล้วล่ะเพราะว่ามันใช้คอยของแบรนด์ Smog RPM ได้เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วก็เป็นรูเสียบชาร์จ USB แบบ Type C แบบรุ่นใหม่แล้วนะครับและฟังก์ชันต่างๆภายในเครื่องก็เหมือนกับ Smog RPM 40เลยซึ่งผมคิดว่าแค่นี้มันก็เพียงพอสำหรับการใช้งานสำหรับแบบเราแหละที่เลิกสูบบุหรี่นะครับมาหันสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอันนี้ผมว่าพอแล้วนะและที่สำคัญนะครับถ้าใครเป็นสายโมเนี่ยมันก็สามารถใช้คอยของ Smog RPM RBA แบบโมได้เนี่ยมาใส่ได้เลยนะฮะถือว่าแจ่มเลยนะยังไงก็ลองไปพิจารณากันดูแล้วกันนะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้หรือว่าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับห้ามลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามทาง Channel YouTube แล้วก็ Facebook ของผมด้วยนะครับผมจะได้มีของเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าแบบนี้นะฮะมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันอีกเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบาย